ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกราบขอโอกาสแสดงธรรมในช่วงค่ำครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่28สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นธรรมะในยามค่ำคืนก็ณส่วนธรรมะอดีตเราก็อาศัยช่วงเวลาในทุกวันเนี่ยอย่างน้อยนะฝึกจิตฝึกใจนะให้ใจเขาได้มีหรือว่าวินัยในตัวเองนะเช้าค่ำก็กลับมาเจอกันทุกวันเนี่ยเวลาเดิมได้ยินได้ฟังธรรมะในเรื่องราวต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติมากันแต่ละวันเนี่ยแล้วก็เหมือนมาเนี่ยเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็ฟังเป็นไดอารี่นะชีวิตแมวสันธรรมส่วนใหญ่นี่มีเรื่องราวแมวมาอีกแล้วแมวมีทุกวันเลยนั่นแหละก็ธรรมดานะธรรมดาเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าสัจธรรมนะจริงๆข้อดีก็มีอยู่นะเราฟังในหลายเรื่องเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยเรียกว่าอายุไขเนี่ยมันก็ถือว่ายืนยาวนะแต่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ละครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ทันเหมือนกันมันไปรู้วิธีอ้าวมันไปซะแล้วแต่เราก็นำเรื่องราวนะอย่างน้อยเกิดมาทั้งทีนะเป็นแมวก็ไม่ได้เสียชาติเกิดอะไรเนี่ยก็เอาเรื่องราวเข้ามาเล่าก็ยังดีนะอย่างน้อยมันก็เป็นอุทาหรณ์นะสอนจิตใจเราก็ได้นะเมื่อนั้นรู้จักนะเจ้าเจมบอนด์ไหมเนี่ยแมวดำนะแมวขาวๆดำๆเนี่ยก็แก๊งเดียวกับที่เข้ามาเนี่ยอ่อนๆก็อยู่ตอนเช้านะในช่วงหลังๆจะไม่ค่อยเจอนะเจมบอนด์เนี่ยแอบอยู่ในช่วง 2-3 วันมาเนี่ยอาตมาก็เห็นในเวลาเดินลงมาเนี่ยจากกุฏิเนี่ยมาบิณฑบาตตอนเช้าเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็นอนอยู่นะนอนอยู่ตรงบันไดเนี่ยบันไดอาคารเนี่ยอีกอาคารหนึ่งเนี่ยก็นอนอยู่นอนทุกวันในเช้าไอ้ตอนแรกก็นึกว่าสงสัยนะฝนมันตกถ้าฝนตกในอากาศเย็นๆเนี่ยแมวมันก็ชอบไปนอนกุดคู้อยู่เนี่ยสบายนะถ้าช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยนอนอย่างเงี้ยสบายมันก็เดินไปเล่นกับมันอยู่เนี่ยก็นอนนะซึมๆสงสัยคิดว่าง่วงนะคงอากาศดีของมันนะเนี่ยก็ผ่านไปอย่างเงี้ยวันนึงก็อย่างนี้นะมาอีกวันหนึ่งเอ้าที่เดิมเวลาเดิมท่าเดิมด้วยก็นอนอยู่อย่างนี้ผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยมาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเริ่มย้ายที่นอนแหละมันไปนอนตรงกุฏิพระก็ลองไปจับตัวมันดูเอ๊ะตัวมันดูซูบๆไปนะแบบซูบแบบเห็นชัดเลยปกติไอ้ตัวเนี้ยมันแข็งแรงแล้วมันจะแข็งแรงกว่าพี่น้องมันเลยแหละมันตัวมันใหญ่เนี่ยจับไปตัวมันจะแน่นในพุงมันจะแน่นกินเยอะอยู่แต่วันนี้จับไปอ้าวมันซุบๆนะนี่จับเมื่อวานนะเอามาวันนี้เช้าหายไปแล้วเมื่อวานก็รู้แล้วว่าเออนั่นน่าจะไม่สบายเช้านี้หายไปแล้วนะบอกกับพระท่านน่าจะมองไปแล้วนะเช้านี้เอ้าเย็นกลับมาวันนี้ไปประชุมพระมาที่อำเภอนะกลับมาเอามานอนอยู่ตรงรั้วก็ดูแล้วยังรอดอยู่แต่มันก็สู้ไปเยอะนะมันถ้าดูอาการเนี่ยดูไกลๆเนี่ยเอ๊ะมันดูมันเหมือนแมวใครเคยเห็นแมวไอ้เนี่ยเป็นโรคหัดเนี่ยมันจะคล้ายๆอยู่ร่างกายมันจะค่อยๆสู้ไปนะขนมันจะค่อยๆเหมือนตั้งจะแข็งๆน่ะมันจะดูไม่ค่อยเหมือนแมวปกติแมวปกติในเวลาที่สุขภาพดีเนี่ยมันจะคอยเลียขนตัวเองอยู่นะเห็นว่าสะอาดอ่ะอันนั้นปกตินะแมวสุขภาพดีอยู่ไปๆประมาณเอาดูแล้วน่าจะป่วยก็ลองไปหาหมอดูนะสรุปลูคีเมียนะโรคยอดฮิตแมวคือมันก็ธรรมดาได้จริงๆคือจะเห็นว่าวงจรแมวเอาเฉพาะส่วนทำก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่อื่นนะเขาก็เห็นว่าอายุมันก็ยืนกันนะ5ปีบ้างเป็น10ปีมันก็มีแต่แถวนี้มันเลี้ยงมันไม่ได้เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงเป็นการเป็นงานมากแต่มันก็เหมือนว่าตามมีตามได้มัน
ส่วนใหญ่ก็ทุ่งนานะบางทีมันก็ไปไล่จับหนูจับนกอะไรบ้างก็ธรรมดามันวงจรมันแล้วก็เห็นนะว่าเอ๊ะอย่างน้อยเรื่องราวเนี่ยมันก็มาสอนใจได้นะเห็นดีๆอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะร่างกายเราจิตใจเรานะเป็นแมวนะวงจรอายุไขมันก็สั้นมันก็เรียกว่ามันก็ไม่ดีแย่ๆแล้วกันมันก็กลางๆนะเป็นแบบนั้นนะตามวงจรกรรมมันก็อย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องราวอะไรที่เราก็นำมาสอนจิตสอนใจตัวเองได้ว่าเอ๊ะบางอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนจริงๆเห็นดีๆอยู่เนี่ยจะสุดห่วมเลยมันก็ไปกันได้แต่ก็ต้องรอดูอาการหรือว่าเป็นอย่างไรก็ส่วนใหญ่มันจะดีขึ้นก็ได้มันจะแย่ลงก็ได้นะพวกนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะตามภูมิมันแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าแมวธรรมดาเนี่ยเรียกว่าโรคมันมีอยู่แล้วนะมันพร้อมจะเป็นทุกโรคเลยแหละนะธรรมดามันเนี่ยก็นะนำมาเป็นเรื่องราวนะไดอารี่ชีวิตแมวอย่างน้อยได้นะเกิดมาทั้งทีได้นำเรื่องราวตัวเองให้มาเป็นประโยชน์กับเขาบ้างนะก็คุ้มค่านะมาอยู่กับแมวในใกล้ๆวัดเราก็นำเรื่องราวมาสอนใจตัวเองละกันอย่างน้อยนะสุดท้ายมันก็ตายอยู่ดีโยมนะไม่ว่าจะตอนไหนเหมือนกันเลยเนี่ยตัวเราเองเนี่ยสุดท้ายก็ตายอยู่ดีไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้นะแม้แต่ว่ารู้ชัดๆได้ว่าสมมติให้หมอบอกเลยละกันว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าถ้าสมมติว่าเป็นโรคร้ายเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนที่หมอเขาบอกไปนะมันจะยืนกว่านั้นมันก็เป็นไปได้นะหรือมันจะตายก็นะตอนนี้เลยนะมันก็เป็นไปได้แล้วก็ไม่แน่ไม่นอนนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะแค่ว่าเราไม่ได้ไปรู้ความจริงเนี่ยพอไม่รู้ตามจริงแล้วเป็นยังไงล่ะมันก็ไปหลงยึดว่าสังขารทั้งหลายนั้นเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเหมือนจะควบคุมได้นะแต่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยสักวินาทีเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่สอนจิตสอนใจนะเพราะว่าในความจริงมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะแม้ว่าเราจะรู้เราจะไม่รู้ก็ตามมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วแค่ว่าถ้าใจเรายอมรับได้ความจริงเป็นแบบนั้นมันก็ธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรให้มันไปขัดกับความจริงมากนะความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะดันโลกนี้มันไม่ได้มีสุขอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่ายินดีนะกับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยแม้แต่การใช้ชีวิตเนี่ยเรื่องยากนะถ้าคนที่เขายังเห็นว่าเป็นความสุขอยู่เนี่ยเขาก็ต้องวนอยู่นะวนกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขของเขาเนี่ยนะซึ่งเมื่อไหร่มันจะออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะแต่ถ้าใครเริ่มเห็นโทษไปทีละเล็กละน้อยแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เป็นก้าวแรกเหมือนกันนะเริ่มค่อยๆถอนออกมาถอนตัวออกมาทีละเล็กละน้อยเนี่ยมันก็ยังดีเนี่ยดีนะว่าอย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนว่ามีช่วงเวลามาพักจิตพักใจกันบ้าง1ทุ่มแล้วก็วนไปพรุ่งนี้เช้า7โมงเช้าลองนึกดูนะว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสเนี่ยพลากตัวออกมาเลยเนี่ยเรียกว่าตอนเนี้ย1ทุ่มเนี่ยเรียกว่ามันก็เป็นพรามไทม์เลยนะเรียกว่ารายการอะไรเนี่ยมันแข่งกับเขามากเลยเนี่ยลองนึกดูว่าเออนะเราคงใช้ชีวิตได้คุ้มค่าคุ้มเวลาหน่อย1ทุ่มมาเปิดธรรมะนะหรือใครมีโอกาสเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมปฏิบัติธรรมมันก็ยังดีกว่านะลองนึกดูว่าถ้ามันไม่มีโอกาสพลาดออกมาเลยเนี่ยมันจะพลิกภาคออกตอนไหนแต่เรียกว่าช่วงเวลามันประจบเหมาะขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เลือกกันมันยากมากเลยนะแต่ถ้าใครเคยได้ยินได้ฟังนะธรรมะในเวลาเป็นท่านพระสาวกบ้างก็ดีนะหรือเป็นพระที่ในสมัยพุทธกาลบ้างก็ดีเนี่ยก่อนท่านจะออกบวชเนี่ยท่านก็จะเหมือนคล้ายๆว่าเปล่งอุทานออกมาว่าในการเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเป็นผู้ที่ครองเรือนอยู่เนี่ยจะประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยให้มันขาวรอบให้มันบริสุทธิ์เนี่ยประดุจสังที่ขัดไว้ด้วยดีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งนะเมื่อท่านคิดอย่างนี้ได้ท่านก็ออกบวชปลงผมปลงหนวดออกบวชเลยนะเรียกว่าการประพฤติการปฏิบัติในรูปแบบเขาเรียกคารวาสเนี่ยยากนะมันก็น่าเห็นใจญาติโยมหลายท่านเพราะบางทีเนี่ยเหตุปัจจัยมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวย
แต่สิ่งที่ดีคืออะไรก็อย่างน้อยมันได้พากลับมาบ้างแค่ช่วงเวลาเนี้ย1ทุ่มเนี่ยเราฟังทำกันไปเนี่ย10นาที15นาทีเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แค่ว่ามาฟังทำนะสิ่งหนึ่งที่มันได้โดยเราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำก็คือสิ่งที่เรียกว่าเนกขัมมะเนี่ยมันพากออกมาจากกามโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวนะอันนี้เรียกว่าดีนะมันเนียนนะนะมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปนะอย่างนี้มันก็เรียกว่าสร้างบ่มละกันนะอุปนิสัยให้จิตใจเขาค่อยๆเรียนรู้ลองนึกดูนะว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสพากออกมาเลยเนี่ยมันแช่ชุ่มอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะออกมายังไงเรียกว่ากายก็คลุกอยู่กับกามนะใจมันก็คลุกอยู่กับกามมันจะหนีจากสิ่งที่เรียกว่าโทษภัยในวัฏสงสารเนี่ยคือจริงๆมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่ก็ให้เราได้เห็นประโยชน์แล้วกันว่าการเนกขัมมะแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยทำได้นะดีกว่าไม่ทำถ้าใครเคยฟังอุปมา3ข้อนะที่พระพุทธองค์ท่านเคยตัดและเปรียบเปรยไว้แต่เหมือนอะไรล่ะกิ่งไม้นะไม้สดนะที่ชุ่มไปด้วยยางแล้วก็อยู่ในน้ำด้วยเอามาสีไฟเนี่ยเราคิดว่ามันจะติดไหมเอาแค่ว่าตัวเนื้อไม้เนี่ยมันก็ไม้ยังสดอยู่เลยเนี่ยเอาไปแช่น้ำอีกแต่อยู่กันอยู่อย่างนี้นะเราก็รู้กันเลยนะว่าเอามาจุดไฟเอามาสีไฟให้มันติดไฟเนี่ยคือทำยังไงมันก็ไม่ติดนะเนื้อไม้ที่ชุ่มด้วยยางเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรนะเปรียบเหมือนจิตใจเขานะที่ยังชุ่มด้วยกรรมคุณอยู่ยังเห็นดีเห็นชอบกับเขาอยู่นะเอาทีนี้มันไปแช่อยู่ในน้ำเนี่ยในการแช่อยู่ในน้ำเนี่ยเหมือนว่ากายเนี่ยร่างกายเนี่ยก็ยังไปชุ่มอยู่ยังไปคล้องอยู่ยังไปเสพอยู่ลองนึกดูว่าคือขณะคารวะเนี่ยวิถีชีวิตเนี่ยมันเป็นมาอย่างนั้นนะซึ่งจิตใจเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าจิตใจเนี่ยได้ว่ามันมีหน้าที่รับรู้อารมณ์นะแล้วมันก็ค่อยๆซึมซับอารมณ์นั้นๆด้วยคือจะให้บอกว่าเราใช้ชีวิตเป็นปกติเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสเนกขัมมะออกมาจากกามคุณบ้างเนี่ยจิตใจมันก็จะซึมไปอยู่อย่างนั้นนะแล้วลองนึกดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราซึมซับอะไรไปบ้างก็ส่วนใหญ่นะกามคุณนะมันก็เรียกว่ามันเป็นกามเนี่ยคุณเขาก็มีนะแต่ว่าโทษเนี่ยมันมีด้วยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มีดีเลยนะมันมีดีนะแต่ว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยมันแปรเปลี่ยนให้เป็นโทษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพอมีโทษขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็ต้องวนลูปกลับไปนะมีโทษขึ้นมาใจอยากกลับมาต้องกลับไปเสพวนกันอยู่อย่างนี้เรียกว่าทางออกมันไม่มีนะแล้วก็ธรรมดานะลองนึกดูว่าวันนึงเนี่ยอารมณ์เราขึ้นลงๆอยู่ไม่โลภก็เดี๋ยวโกรธไม่โกรธนะเดี๋ยวก็หลงกันอยู่แบบนี้เนี่ยธรรมดาเนี่ยมันไม่มีโอกาสพลาดออกมาเลยนะเนี่ยลองนึกดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเสพอะไรบ้างคือมันการเป็นการใช้ชีวิตเราเลยแหละแม้แต่ว่าเราไปทำงานนะทำงานมันก็เหมือนว่าเป็นสังคมวันหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนหนังสือก็ดีทำงานก็ดีเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเป็นอะไรที่ถ้าเราอยู่กับเขาได้เนี่ยจิตใจเราก็คล้ายๆเขานะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยแรงจูงใจเนี่ยเขาก็อยู่กับกามคุณนะเป็นธรรมดาเป็นปกตินะนะใครเคยนะมีเพื่อนมีชอบเขาดูข่าวกันบ้านกันเมืองดูข่าวอะไรเนี่ยเวลาไปอยู่กับเขาก็จะพูดแต่เรื่องนั้นธรรมดาเลยหรือเขาชอบดูหนังฟังเพลงไปอยู่กับเขาก็จะพูดแต่เรื่องนั้นนะชอบเล่นกีฬานะดูบอลบ้างอะไรบ้างนะใครเนี่ยผู้ชายในแก๊งบอลเนี่ยก็พูดแต่เรื่องบอล นะไม่บอลก็เกมเนี่ยมันก็คลุกกันอยู่อย่างนี้เนี่ยลองนึกดูว่ามันจะออกยังไงเนี่ยมันไม่มีโอกาสออกมาเลยนะเพราะว่ามันแช่ชุ่มอยู่เนี่ยกายยังแช่ชุ่มอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปแบบนั้นนะยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดกันเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าอุปมาข้อแรกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะไม้ยังสดอยู่แช่ชุ่มไปด้วยยางแล้วเอาไปแช่น้ำอีกนะใจก็คลุกอยู่กับกามคุณนะกายก็ไปคล้องแวะกันอยู่อย่างนี้เนี่ยจุดไฟให้ติดเนี่ยยากมากแล้วทีนี้อุปมาข้อที่2นะก็ไม้ก็ยังสดอยู่นะ
ร้อยยังสดอยู่คือใจก็ยังมีความรู้สึกยินดีอยู่ในกามคุณเนี่ยแต่ว่ากายเนี่ยเรียกว่าเอาไม้นั่นเนี่ยเอามาวางไว้บนบกแล้วเริ่มห่างไกลจากน้ำบ้างห่างไกลจากน้ำก็กายเนี่ยมันค่อยๆปีกเล่นลงมาแล้วนะแล้วก็ยังดีนะเนี่ยเหมือนนะญาติโยมหลายท่านเนี่ยให้กายมันปีกเล่นลงมาบ้างคือข้อดีของการเนี่ยเหมือนเราเอาไม้ไปชุ่มไปแช่น้ำนะเรายกขึ้นมาปุ๊บเอามาวางไว้บนบกเนี่ยแล้วข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตอนอยู่ในน้ำกับไอ้ตอนอยู่บนบกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ถ้ามันไม่เห็นความแตกต่างเนี่ยก็เรียกว่าใจก็จะชุ่มอยู่กับน้ำอยู่อย่างนั้นนะข้อดีเนี่ยตรงนี้แหละจุดที่หลายๆคนต้องค่อยๆเรียนรู้นะว่าขนาดไหนอันนี้มันเป็นเรื่องที่จิตใจต้องค่อยๆเพาะบ่มไปนะในกว่าที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีกำลังใจเนี่ยพลากออกมาจากกามได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าวิถีชีวิตเนี่ยบางทีมันก็วนนะเคยได้ยินนะโยมก็มาเล่าให้ฟังว่าแม่ใจมันก็อยากพลากออกมาจากกามเหมือนเกินบางทีนะกลับไปที่ทำงานนะคือด้วยความที่มันเป็นสังคมเดิมๆเนี่ยเพื่อนก็เดิมๆคนที่ทำงานก็เดิมๆเป็นยังไงนะก็ชวนไปกงเหล้านะดื่มกันอยู่อย่างนั้นเอาคืองานการก็ต้องทำแต่ว่าเอานี่มันก็เพื่อนเรียกว่าลองนึกดูแล้วกันว่าวิธีเขาเรื่องหันคารวาสเนี่ยนะเป็นจริงอย่างที่เวลาคนที่เขาเห็นโทษภัยเนี่ยก่อนออกบวชเนี่ยเขาเป็นอุทานคำดีมาเนี่ยนะจะประพฤติปฏิบัติให้มันขาวรอบให้บริสุทธิ์เนี่ยดุจสังที่ขันไปดีแล้วเนี่ยนะทำได้ยากยิ่งก็แม้ว่าใจเริ่มเห็นโทษภัยนะว่าไปคุกอยู่เนี่ยทุกทั้งนั้นนะแต่ว่าบางทีเอาปฏิเสธยากเหมือนกันหรือว่าถอนออกมาแล้วเอาไม้มาแช่บนบกแล้วเนี่ยนะแต่บางทีปฏิเสธยากกับบางทีใจมันก็ยังไปคล้องแวะอยู่เนี่ยเป็นยังไงสุดท้ายโดนลากกลับไปในน้ำอยู่ดีนะนะเรียกว่าคือการที่รู้ไว้เนี่ยมันก็ดีกว่าไม่รู้นะรู้ไว้เนี่ยมันค่อยๆบ่มไปบ่มความทุกข์นะให้ใจเขาค่อยๆเรียนรู้ความทุกข์ไปทุกข์มากนะปัญญามันก็เกิดมากในปัญญามันเกิดจากความทุกข์เนี่ยแหละถ้าใครยังไม่เห็นความทุกข์เป็นยังไงก็อยู่ในน้ำกันอย่างนั้นแช่กันไปเรื่อยๆไม่ได้เห็นนะว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ยใจมันทุกข์ในเขาเห็นว่ายังไงเขาเห็นว่าใจมันก็สบายดีนี่เราแช่น้ำเราแช่ชุ่มแบเอาก็สบายดีนี่แล้วก็ยากนะแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าต้องปีกเล้นออกมาแล้วแต่ก็ยากอยู่ดีแม้แต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยลองนึกดูว่าถ้าเราเองเนี่ยปรารถนาจะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยลองนึกดูว่าอยู่บ้านแล้วกันเนี่ยคนที่บ้านจะดูละครไอ้เราก็จะปฏิบัติธรรมช่วงเวลาเดียวกันเลยเนี่ยยังไงกันล่ะทีนี้คือยากไหมเนี่ยลองนึกดูว่าคฤหัสถ์คารวาสเนี่ยยากขนาดไหนน่าเห็นใจนะแต่ว่าถ้าใครปีกเล่นมาได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับตัวเองนะอย่างน้อยเราเอาชนะตัวเองมาได้เดี๋ยวไม่ต้องเป็นทาสกับกามคุณเขามากแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่ง7 โมงเช้า1 ทุ่มเนี่ยมันก็ดีแล้วนะที่เหลือค่อยๆบ่มไปก่อนหรือว่าบ่มนะค่อยเห็นโทษภัยในวัฏสงสารไปว่าต้องกลับมาคล้องแวะกับมันอยู่อย่างนี้เนี่ยยังเอาอยู่ไหมถ้าใจเนี่ยยังคล้องอยู่นะเอาให้ค่อยเรียนรู้ไปกันนะแต่ปีเล่นออกมาได้เนี่ยปีก็มาก่อนนะเรียกว่ามันเป็นการยกระดับจิตใจอยู่แล้วในช่วงเวลาที่เรามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเนี่ยมันหลีกเล่นออกจากกามโดยธรรมดานะนะอย่างนี้มันก็ค่อยๆเนียนไปนะก็ต้องนึกดูว่าเอาแค่ว่าที่บ้านเนี่ยถ้าศีลยังไม่เสมอกันเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ดีแม้จะเป็นที่บ้านกันเนี่ยในบ้านไหนนะเห็นพ้องต้องกันเลยว่า1 ทุ่ม 1 ทุ่มนะมารอและฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากเหมือนกันนะในคนที่จะศีลเสมอกันได้เนี่ยในยากนะหรือบางทีนะเคยได้ยินโยมก็อยู่ว่า1 ทุ่มเนี่ยเขาเอาแมวมาฟังธรรมด้วยและสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอามาฟังด้วยมันก็ฟังไงก็ก็แปลกเหมือนกันนะก็นะทำไปก่อนดีกว่านี่ก็เรียกว่ามีกัลยาณมิตรดีเนี่ยคนรอบข้างเราก็ถูกจูงมาได้ง่ายเรียกว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็คุณในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างนะทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องไป
มองอะไรไกลตัวนะอยากจะปรับคนนู้นปรับคนนี้นี่ปรับตัวเองก่อนดีกว่านะปรับตัวเองได้เดี๋ยวคนรอบข้างที่เขาศีลน่ะค่อยๆเสมอกับเราเนี่ยเขาปรับมาเองไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเขาเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวเองดีกว่าเกิดประโยชน์กว่านะทีนี้ถ้าเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยใจก็ไม่ต้องไปเรียกว่าไปคาดหวังให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงตามเราด้วยอยู่อย่างนี้เนี่ยทำไปเรื่อยๆให้มันเป็นปกติของเราเนี่ยแต่คนเขาเห็นประโยชน์เขาเห็นโทษภัยกับการใช้ชีวิตในอีกแบบนึงเขาก็ค่อยๆพลิกกลับมาเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปนะเขาอุปมาข้อที่3เนี่ยก็เหมือนว่าไม้ที่มันแก่แล้วนะแห้งเกลือเลยนะอีกทั้งก็ไกลออกจากน้ำได้เนี่ยแบบนี้พระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าเนี่ยก็ไม่ต้องพึงปรารถนาหรอกนะว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ยจะได้รับทุกขเวทนาน่าจากความเพียรในการปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนจะได้รับทุกขเวทนามากก็ดีหรือไม่ได้รับทุกขเวทนาในการประพฤติการปฏิบัติเลยก็ดีเนี่ยมาสีไฟยังไงปัญญาก็ย่อมเกิดไฟก็ย่อมติดอยู่ดีแล้วก็เป็นอุปมานะที่เห็นไว้ว่าภาคกายออกมาได้ภาคใจออกมาได้เรียกว่าเหตุปัจจัยมันประจวบเหมาะนะเพียบพร้อมแก่การที่เราก็จะตรัสรู้นะธรรมะได้เนี่ยเหตุปัจจัยเป็นแบบนั้นเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเนี่ยขมะโอจกามเนี่ยถ้าใจยังคล่องอยู่เนี่ยก็เหมือนว่ามันยังมีเชื้ออยู่นะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวแช่น้ำบ้างเดี๋ยวขึ้นบกบ้างอยู่กันอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องค่อยๆเรียนรู้เหมือนกันจะเห็นว่ามันต้องค่อยๆ อิ่มนะจากภายในเราใจเรามันต้องค่อยๆอิ่มเองเนี่ยแต่ลองนึกดูว่าเคยอะไรสักอย่างหนึ่งไหมว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะพอเนี่ยมันพอเลยนะมันไม่ต้องมีอะไรมาชักจูงกันมากแต่ว่าถ้าไม่เคยภาคออกมาก่อนเนี่ยยากเหมือนกันลองนึกดูก็ได้ว่าเราคลุกกับกามคุณมาเนี่ยมันไม่มีจุดพอนะอย่างแต่ก่อนถ้าอาตมาเล่นได้เนี่ยเล่นเกมนะเด็กๆนี่เล่นเกมเล่นไปได้เรื่อยๆนะถ้า7ชั่วโมง8ชั่วโมงนั้นเล่นไปเถอะเล่นกันไม่รู้มันจะเล่นอะไรขนาดนั้นนะแต่มาตอนนี้คือจะรู้แล้วว่ามันหลุดมาได้เนี่ยมันดีแล้วนะก็เล่นกันจนแม่ด่านะเล่นไปเถอะนะธรรมดาก็ยังดีนะมันมีคนเตือนแต่ลองนึกดูว่าถ้ามันไม่มีคนเตือนเนี่ยไปไหนต่อไหนกันไม่รู้เนี่ยก็ติดนะมันก็ต้องมีความพอดีของมันอยู่จิตใจเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจต้องค่อยๆเรียนรู้นะแต่ถ้าไปบอกตอนนั้นให้มันเลิกเนี่ยมันก็ไม่เลิกหรอกคือมันต้องเอาให้สุดนะเล่นกันจนอ้วกไปเนี่ยอยู่อย่างนั้นนะแต่ก็ดีเหมือนกันนะก็เรียนรู้พอถึงจุดหนึ่งก็จะรู้ว่ามันไม่วนกลับไปนะพอถึงจุดหนึ่งนะจิตใจเราก็จะเรียนรู้เองว่าให้มันไปวนกลับไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เอานะแต่ว่าต้องค่อยๆเห็นโทษภัยมาก่อนทีละเล็กละน้อยเนี่ยมันก็ยังดีแต่ก็เนี่ยแหละนะจิตใจมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยพอบ่มกันมาอยู่ดีจะเบื่อมันก็เบื่อเนี่ยเรียกว่าโทษภัยเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะถ้าใครไม่เห็นโทษภัยเนี่ยมันก็จะวนกลับไปอีกในเรื่องของการมันก็เป็นแบบนี้นะเป็นเช่นนั้นเองแล้วก็ค่อยเห็นนะว่าช่วงเวลาเนี่ยเจ็ดโมงเช้าถึงทุ่มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือแม้แต่การเจริญภาวนาเองก็ดีเนี่ยลองนึกดูว่าแค่5นาทีเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะนะเราอาจจะไม่ต้องมาเพียรนะได้มากก็ได้แต่สุดท้ายการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนอุปนิสัยเราเนี่ยทีละเล็กละน้อยนะใครทำได้มากทำไปก่อนเลยอันนี้เรื่องดีอยู่แล้วนะนะยิ่งมันฝึกมันฝืนมากเนี่ยพลิกเหมือนหางดิบกันมาเนี่ยจุดนี้ปัญญาเกิดขึ้นได้นะปัญญาเกิดคือให้มองว่าน่าใจมันทุกข์นะตอนมันไม่ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันคอยจะดันให้เรากลับไปอยู่จุดเดิมของเราที่เคยทำมาเนี่ยคล่องอย่างไรชอบดูหนังชอบฟังเพลงนะอยากกินนู่นอยากกินนั่นกินนี่มันคอยจะดันให้เรากลับไปอยู่จุดนั้นเนี่ยทีนี้ก็ค่อยๆพลิกตรงนี้นะว่าถ้าใจเรายอมเนี่ยมันก็ย่อมเป็นธาตุนะของกิเลสอยู่ร่ำไปอยู่เรื่อยๆอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่ฝืนออกมาเนี่ยชีวิตนี้ชาตินี้เนี่ยมันคงไม่ได้หลุดออกมาแบบนั้นเหมือนกันนะพลิกให้มันเป็นปัญญากันได้เหมือนกันแต่ก็ธรรมดานะจะเห็นว่าทุกมันมีอยู่ทุกขณะอยู่แล้วปัญญามันก็มีอยู่ทุกขณะที่ทุกยังมีนะ
ไปถึงจุดหนึ่งแหละที่ทุกข์มันไม่มีเนี่ยก็เรียกว่าปัญญามันเต็มเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้คอยพลิกพลิกมุมมองและพลิกปัญญาให้จิตนั้นได้เรียนรู้กันอีกก็หมดกิจหมดหน้าที่ระหว่างนี้เราเพียรไปก่อนดีกว่าอะไรที่มันเป็นวิถีนะของพระพุทธศาสนาเนี่ยเพียรปฏิบัติไปก่อนนะถ้าใครทำศีลไว้ดีเนี่ยปูรากฐานไว้ดีเนี่ยหรือว่าเหตุปัจจัยมันก็กูในการประพฤติปฏิบัตินะนะถ้าอย่างน้อยศีลดีนะแล้วก็มีเรื่องราวในครั้งหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็มีพระภิกษุท่านก็ได้ไปทูลถามนะขอฟังธรรมนะจากพระพุทธองค์ท่านว่าในตัวท่านเนี่ยตั้งใจจะไปหลีกเล่นละเจริญภาวนาลำพังในป่าเนี่ยนะขอธรรมะมาก่อนนะว่าอะไรที่มันจะเกื้อกูลกับการเจริญภาวนานะพระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสสอนไปนะว่าก็ให้ไปทำเหตุก่อนเหตุของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเรื่องอะไรล่ะก็ศีลนี่เองนะศีลกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะเจริญได้ก็เพราะศีลกับสัมมาทิฏฐินี่แหละคืออย่างน้อยนะก่อนจะไปขั้นที่จะเดินสมถวิปัสสนาเนี่ยปูไว้ก่อนนะจิตใจเราปูไว้ก่อนเนี่ยการนิคมาเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวช่วยได้มากนะแค่แยกออกมาเราจะดูเลยว่าอะไรที่มันเป็นตัวดึงรั้งเราอยู่นะแยกออกมาปุ๊บเห็นไหมว่าอะไรมันคอยดึงเรากลับไปจุดเดิมเนี่ยนะตัวนั้นรู้จักไว้ก่อนนะอย่าไปประมาทกับตัวนั้นรู้จักไว้ได้ก็ดีแล้วนะทีนี้อยู่ที่กำลังจิตกำลังใจแต่ละท่านว่ายอมหรือเปล่านะถ้าไม่ยอมเนี่ยก็นี่ว่ามีความเปลี่ยนในการปฏิบัติไปนะปูไว้ดีนะศีลกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยนะในการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นะเหตุปัจจัยให้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันค่อยๆเจริญขึ้นมาแล้วก็นะนึกว่าได้ยินได้ฟังธรรมกันนะก็อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนี้ก็ให้เป็นครึ่งชั่วโมงที่มันห่างไกลจากกิเลสนะหรือว่ามันก็เป็นนิคขมะในตัวนะก็เป็นประโยชน์กับญาติโยมหลายท่านนะที่เหลือมันก็แค่พึงกระทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆอะไรที่มันต่อยอดกันได้ใจไม่ทุกข์เนี่ยในชีวิตประจำวันเราที่อยู่ด้วยแล้วใจมันยังทุกข์อยู่นะค่อยๆหาอุบายปัญญาให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจตนเองนะก็สุดท้ายมันก็จะเป็นไปนะให้จิตใจเราเรียนรู้นี่แหละก็เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนะให้ใจมันไกลจากทุกข์ไปทีละเล็กละน้อยก็ไกลทุกข์ด้วยปัญญานะนะก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนก็ต้องเรียนรู้นะจิตใจแต่ละท่านก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้